อืมมาแล้วมาแล้วเจ๊ครับมาแล้วครับหีแห้งน้ำแห้งมาแล้วจะต้นมาครับต้นตะลุ่มสีปวดใจร้อนที่เกียร์นะครับมาแล้วจะอะไรครับจะอะไรครับเฮ้ยสั่งแห้งสองน้ำหนึ่งไม่ได้น้ำชามเดียวเอ๊ะตะกี้มันอ้าวไม่ได้สั่งเอาไปได้ยังไงเฮ้ยยาเดียปูเฮ้ยเดียผมผมเล็กน้ำสามมีแห้งสี่ตับงอกของเรามีแห้งล้วนสิบเอ็ดนะเท่าไหร่นะสิบเอ็ดทำมารวดเดียวไม่ต่อเนื่องมันไม่สั่งสิบสองเลยนะครับมันจะได้ครบโหลพอดีเลยเอ้ยปกติก็กินแค่นั้นแต่เมื่อตะกี้ดูดไปแล้วหนึ่งชามหักออกก็เหลือสิบเอ็ดถูกไหมเล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาครบลิตรมาด้วยสองขวดนะได้ครับเดี๋ยวจะเอาอย่างปี๊ดมาให้เลยนี่นายแน่ใจนะว่าเขามาทางนี้โอ้โหหน้าสิครับผมดีครับพูดอะไรเริ่มตั้งแต่ต้นไม่งั้นผมติดป้าอะไรไม่ออกคืออย่างนี้ครับเฮ้ยเจสูบุรีเดี๋ยวไม่ทันสมัยไปกันค่ะคนไปที่อื่นเมตรคุณร้อนอยู่นะผมชงน้ำค่ะทิ้งบุหรี่ซะไอ้แค ขอประทานโทษนะครับ
ครับแล้วก็นี่คือวิวครับชื่อเต็มชื่อว่าวิวพี่ชายชื่อว่าหวามน้องชายชื่ออุดเวดูโวโวยิ้มสองคนเป็นคนไทยกันดีครับแต่เสียงเดียวชอบหนีนี่หนีมาเป็นครั้งที่8แล้วนะครับไม่ทราบว่าเขาทำอะไรเสียหายป่ะครับถ้ารู้เป็นคนบ้าเราก็ไม่ถือสาหรอกครับหมอครับครับครับนี่เราเนี่ยไม่บ้าหรอกนะคนนี้สิบ้าไปครับไปรักษาตัวโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ครับกับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลนะครับวิวกับโรงพยาบาลนะครับไปไปคนที่ไหนรอข้าเขารออยู่นอกนู่นไงวิวโรงพยาบาลอยู่ที่นู่นโอ้ยแล้วก็ไม่บอกแหมไม่หายกี่ได้บ้ากับข้าเนี่ยไม่ไม่ฟังทั้งนี้ตัวดูไรอ่ะดูมดมันผสมพันธุ์กันเหรอแล้วเห็นมันหรือเปล่ายังไม่เห็นแต่พี่ตูนดูสิว้าวโอ้โหมันจับคู่จีบกันไปจีบกันมานานแล้วเท่าที่ศึกษามานะพวกนี้ใช้เวลาทำอารมณ์นานหน่อยแล้วเองดูมันมานานหรือยังนะ4ชั่วโมงแล้วฉันว่าไม่เกินชั่วโมงที่8มันต้องฟาดกันแน่เหรอนั่นขอดูด้วยคนเนี่ยได้เลยพี่วิ จริงๆนะครับหมอผมว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยคนที่ควรจะมาอยู่ที่นี่มันน่าจะเป็นเมียผมมากกว่าเมียผมเป็นพยาบาลครับแต่ทุกคืนนะต้องนอนระเบ้อเอาปลอดมาวัดไข้ผมทุกทีก็แสดงว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพของนายนั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นหมอที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กและอีตอนที่ระเบ้อนะเอี่ยวปลอดไปผมทุกทีเลยผมว่าลูกก็เตะกันทุกทีสองคนนี่เล่นเป็นหมอกับคนไข้อีกแล้วใช่ไหมที่นี่เขามีกฎห้ามใช่ไหมว่าห้ามทำตัวเป็นหมอเพราะคุณหมอบางท่านอาจจะไม่พอใจที่คนไข้ไปล้อเลียนท่านเสียเก่าเนี่ยอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเธอสองคนไปรอที่ห้องทำงานอยู่นี่เอาเสื้อกาวแล้วหูฟังของหมอคืนมาเผลอไม่ได้ทุกทีเลยนี่เผลอเปเป็นต้องขโมยของหมอทุกทีเลยไปไปนะวันนี้วันพุธต้องไปห้องเอ็นลำนายพูดกับใครนี่ด็อกเตอร์ยัดนะอ๋อครับด็อกเตอร์มัทยัดยัดเฉยๆตอนแรกแม่เขาไปจดว่าซุนยัดเซนทางอำเภอเขาไม่ยอมจะชื่อซุนมันก็แย่ใช่ไหมใช่จะชื่อเซนเซนทั้งปีมันก็ยิ่งลำบากไปใหญ่เลยแม่ก็เลยบอกว่าให้ชื่อยัดนี่แหละมันเก๋ดีแล้วตอนนี้คุณแม่คุณอยู่ที่ไหนล่ะครับอ๋อแม่เรียนที่นี่แหละจบรุ่นแรกเลยตอนนี้อยู่บ้านแล้วงั้นให้ผมได้ช่วยด็อกเตอร์ยัดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะด็อกเตอร์ยัดเนี่ยต้องไปออกกำลังกายเดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนถอยผมแล้วกันนะนายเป็นใครจำไม่ค่อยได้อ๋อผมพานลงยุทธ์ไงครับพานลงยุทธ์ได้ได้ครับเอาคันสีส้มแท็กซี่สีส้มมานี่มานี่หน่อยไปไปแล้วลืมปิดประตู
องทั้งเล่นเต้นระบำแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนบ้าเถอะครับดูภายนอกไปอย่างที่ท่านว่าครับแต่ดาวเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการช็อกจากรุนแรงจะต้องมีอาการช็อกแบบนั้นกลับอีกครั้งหนึ่งเธอถึงจะมีวังหายอย่างเดิมซึ่งผมว่ามันไม่ง่ายนักนะครับแล้วคุณไข่ชายที่คู่กับยายดาวนั่นล่ะนายเพชรเหรอครับนายเพชรเนี่ยผมว่าอาการกลับดีกว่าด้วยการบำบัดรักษาของคณะแพทย์ในโรงพยาบาลของเราที่นำเอาวิธีการใหม่มาใช้อย่างเช่นการร้องเพลงและเต้นรำนี่ก็เหมือนกันทำให้คนไข้ดีขึ้นมากเพชรเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะหายเป็นปกติแล้วนอกจากเวลาโรคกำเริบเนี่ยเขาจะลืมหมดทุกอย่างจำไม่ได้แม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนธุรกิจเวลานี้ก็มีส่วนฆ่าคนอยู่เหมือนกันครับอย่างเพชรเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อพ่อจากคนมีเงินเป็นสิบสิบล้านต้องกลายเป็นหนี้เขาอีกหลายสิบล้านและพ่อก็เสียใจจนต้องตายมันก็เลยทำให้เขาต้องกลายเป็นบ้ามาอยู่ที่นี่เกิดอะไรหรือเพชรบันทึกช่วยจำครับผมหายแล้วหมอเขาบอกว่าจะให้ผมออกไปแต่ผมเป็นคนขี้ลืมไม่ต้องจดทุกอย่างไว้แล้วมีญาติมารับหรือเปล่าญาติเหรอครับมีคนเดียวนะครับเป็นฝาแฝดกับผมด้วยแต่ผมเกลียดมันนะครับตอนเด็กๆนะครับมันจับตุ๊กแกไปใส่ไว้ที่โต๊ะครูผู้หญิงเนี่ยเขาคิดว่าเป็นผมเลยถูกตีแล้วพอโตขึ้นมานะครับมีแฟนมันยังหลอกเอาแฟนผมหนีไปอีกเลยครับ แต่วันนี้ผมดีใจจ้ะเรื่องอะไรล่ะก็ผมแก้แค้นมาได้แล้วไงครับคุณทำได้ไงอ่ะก็มองไม่เห็นหรอกครับผมน่ะตายไปแล้วนะแต่เข้ามันเป็นเผาอ่ะนี่ว่าหายแล้วโถดีนะแล้วคุณก็ไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้เห็นหมอบอกว่าพวกที่อยู่ตึกนี้เป็นพวกคนดีแล้วมีกระตังด้วยเลยได้รับสิทธิพิเศษคนมีกระตังดีไปอย่างนะทำอะไรก็เก๋ไปหมดบ้ายังเก๋เลยแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยนางสาวไทยเหรอเปล่าหรอกฉันเป็นดีไซเนอร์ดีไซเนอร์โรคนี้รักษายากไหมไม่มันไม่ได้เป็นโรคดีไซเนอร์ก็เป็นคนออกแบบฉันเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เดินแบบด้วยอ่ะกับใครอ่ะกับแม่ดาวไม่มาหาดาวเลยแม่ดาวอยู่ไหนรู้ไหมจะไปรู้ได้ไงแม่ผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยงั้นก็อย่าคุยกันเลยจะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวถามพ่อดูก่อนฮะนู่นพ่ออยู่นู่นพ่อบอกว่ามีทางตามหาพบนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วเขาฝากบอกเธอด้วยว่าเธอน่ะใจเย็นๆโอ้เป็นไงเพชรเด็ดเมื่อคืนดูบอลแล้วแบบเนี่ยผมยังหมดกำลังใจวันนี้มีนะไปมาธรรมดาช่วยมันไม่ใช่จังมันเพราะมันต้องมีอะไรมันจริงมันก็
ดีกว่าทำไมล่ะที่ทุเรียนจะต้องมาเสียวันนี้ด้วยวะนั่นน่ะสิแล้วนี่เขาพาเรามาทำไมที่นี่อ่ะก็นี่มันโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่เหรอวะเห็นพี่เพี้ยคนขับรถเขาบอกว่าจะเข้ามาหาโทรศัพท์ตามเจ้าไปดูรถที่เสียเขาไม่อยากให้พวกเรานั่งรอร้อนอยู่ในรถก็เลยพามาด้วยให้ผู้ชายอยู่แทนเฮ้ยไปแล้วนั้นก็เถอะไปเถอะเฮ้ยจะมาทำไมกันวะอยากรู้เข้าไปดูใกล้ๆสิเฮ้ยเข้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเร็วว่าไงอ่ะพ่อเธอว่าไงยังติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ดาวเทียมยังไม่ว่างหมายความว่าพี่เตี้ยกับเจ๊ก็กำลังรออยู่ที่นี่เหรอไอ้พวกนี้คนบ้าเนี่ยจะเสียงดังเดี๋ยวพวกเขาได้ยินนี่ก็ได้ยินอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ทำอะไรหรอก5บาทเองโอ้ยไม่ได้อะไรกันนะครับโอ้เปล่าครับนี่พวกน้องๆนี่เขากลัวว่าคุณพวกนี้จะทำอะไรเอาอ๋อไม่หรอกครับคนที่ดีได้ทั้งนั้นนะครับได้รับอนุญาตมาข้างนอกได้ครับนี่พวกคุณออกมานานจะกำหนดแล้วนะเราก็ไปได้แล้วไปก็ได้จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยกันแล้วกันเว้ยประเทศชาติเออนี่มีใครเก็บไอ้ได้ด้วยอนุญาตสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวกูพาไปตอบปัญหาทางเพศกันไงได้คุณมาทำไมกันครับเรามาถ่ายหนังโฆษณากันที่นี่รถมันเกิดเสียดูแล้วถ้าฟ้าแนะนำคุณให้บอกกับฉันว่าใจเย็นๆแล้วรอไปก่อนแล้วก็เราไม่ต้องเป็นเพื่อนกันงั้นผมขอตัวไปโทรศัพท์เดี๋ยวฝากน้องๆด้วยนะครับไม่ต้องกลัวตาสบายเลยโทรศัพท์อยู่ในป้อมไปก้าวก่อนนะครับขอบคุณครับเชิญตาสบายเลยครับเชิญนะฮะฟ้ากับดาวเนี่ยสงสัยจะต้องเลือกดาวไว้ก่อนสุลมาเอานี่นะคุณอยู่ตรงนี้นะคอยดูต้นทางเอาไว้เผื่อมีคนเขาออกมาผมจะเข้าไปดูซิว่ามีใครอยู่ในป้อมยาวหรือเปล่าคุณอะไรเป็นใครเมื่อกี้มาเปล่าอ๋อเอามาทำไมหรอเอามาให้ผมนะสมมติว่าไม่มีใครอยู่จะเข้าไปตัดสายโทรศัพท์ทิ้งซะเฮ้ยตัดทำไมอ้าวจะได้โทรบอกให้ใครมาตามจับเราไม่ได้ไหมงั้นคุณอยู่ตรงนี้แล้วให้ดาวเป็นคนทำดีกว่านะตัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปิดบ้านเราก็แล้วกันผมจะรออยู่ที่ประตูด้านข้างของโรงพยาบาลครับเดี๋ยวThank you.
ียงดังนะระวังตัวด้วยดูท้ายไม่ได้ล็อกตอนเห็นนะThank you.
ียวกับเราเพราะว่าคนบ้ายังไม่ฆ่าคนบ้าด้วยกันเอ๊ะเรารอบ้าป่ะเนี่ยระวังสุนัขดุไม่อย่างนี้จะมีใครมาจ้างซักละหมออ๋อผมเป็นพวกหน่วยกล้าตายหรือไม่ก็พวกหน่วยเฉพาะกิจหรือไม่ก็พวกปราบอาของเทศบาลเออจะเป็นใครก็จ้างหัวมันเถอะไอ้เช็ดไก่เทพนะมันไปดูลู่ทางมาแล้วมันบอกว่าบ้านนี้น่ารักขโมยที่สุดด้วยเพราะอะไรเหรอเอาเสื้อผ้ามันเยอะดิแล้วทางเข้าออกมันนะดีเยี่ยมเลยไปเร็วดาวไม่ยัดกับใหญ่ดาวได้เสื้อผ้าไปเรียบร้อยแล้วนี่พอกักว่าข้าไปถึงฝั่งนู้นเรียบร้อยเองตามมาเลยได้เพชรโอเคOh my God.
ไปแบบนี้ไม่ได้ต้องหาชุดให้มันใส่มันจะเอาชุดไหนล่ะมันเหลืออยู่แต่ชุดของผู้หญิงชุดเดียวอ่ะผู้หญิงก็เอาแบบนี้ใช้เต้นไม่ไหวเนี่ยมีมือดีไซน์เนอร์ผู้หญิงนี่สวยด้วยตั้งหาเม่แผงลอยบนทางเท้าฝ่าฝืนไปรับ500บาทที่เขตของศาลเฮ้ยพวกจิตไม่ว่างมาแล้วไปเถอะเอาเล็กแค่ใส่ตับเยอะๆนะตับอ่อนนะเอาพวกแผ่น
ลียร์นะไม่เอาเซอร์โพซิสตับแข็งนะแล้วก็เอานูมาโตปอดนะแต่ไม่เอาปอดที่เป็นนิโมเนียนะไอ้ปอดวงปอดรวมไม่เอาอ่ะไอ้พวกหมอตาไอ้คนแบบนี้นะวงการแพทย์เขาถือว่ามันเป็นโรคแอคเทลโรสเตเมียโรคอะไรของมึงวะภาษาไทยก็แปลว่าไอ้คนโรคปากไม่สมบูรณ์มาแต่กำเนิดเดี๋ยวต่อไปเดินนะเนาะเอางอกดิบด้วยนะงอกดิบด้วยไอ้บ้า
เงินตั้ง20ล้านหาที่วางมันดีกว่านี้ไม่ได้หรอวะโอ้ยเป็นอะไรไปอ่ะนะกูคลั่งแน่นี่ทำไมช้านักวะกูสั่งอาหารไปตั้ง3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยนี่หิวเลยชั่วโมงบ้าเลยกูเพิ่งเห็นมึงสั่งไป3 4เฮ้ยไอ้บ้าทำไมกินไม่ได้กูกินเป็นประจำอร่อยดีขายดูสิบอกให้นะนั่นมันตอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้มึงกินไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้เราออกมาแล้วเราต้องวางฟอร์มหน่อยเข้าใจไหมของถูกอย่าไปกินกินแต่ของแพงโอ้เอ็นเตอร์เทนต์ติดบ้าไม่อยู่กับมึงแล้วกูต้องทิ้งมึงไว้ที่นี่แหละเฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนอ่ะมึงไปเยี่ยวเลยเด็กเห็นมั้งห้องเยี่ยวอยู่ไหนอืมขอโทษครับเชิญครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันหลอกมึงมันหลอกมึงห้องน้ำตรงนู้นโอ้ยน้องที่หลังไม่ต้องทำเป็นเล่นตลกเงี้ยนะแหมเดี๋ยวนี้คนเป็นบ้าที่กระดาษแผ่นเดียวที่มีราคา 20-30 ล้านนี่น่าถ้านี่มึงถึงได้นั่งซ้ำขึ้นอ้าวพอดีไหมล่ะก็มีเงินพอเลี้ยงเบียร์มึงได้ทุกวันนั่นแหละเฮ้ยมึงไปเวียนที่จัดที่ไหนมาขายเยอะแยะวะก้อยพวกชาวไร่ชาวนาพวกนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหลอกกินได้เลยแต่เล่นกับพวกนี้ต้องทำอะไรให้เร็วเรียกว่าจะกินต้องกินให้เร็วไม่อย่างนั้นน้องคิดเป็นเด่นนะรอสักครู่นะครับทีไรไปไรเนี่ยเฮ้ยโหลดโหลดหายปล่อยแล้วกูเออคุณได้ใช้กับผมบ้างไหมฮะผมวางไว้กระเป๋าเนี่ยอ๋อมันไม่หายไปไหนหรอกผมกินมันเข้าไปเองฮะกินคุณจะมาบอกผมว่าคุณกินกระโดดราคาตั้ง20ล้านโอ้ยมันไม่หมดทั้ง20ล้านหรอกมันคงเหลือประมาณล้าน2แสน4ล้านก็ต้องมืดเด็ตอนดึกจะมืดกว่านี้นะน้ำแข็งเนี่ยมีรูตรงกลางด้วยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยนี่รู้ไหมทำไมน้ำแข็งถึงมีรูอยู่ตรงกลางตอนนี้อ่ะคือภาพมาพบนะว่าไงไม่มีรูอ่ะโอ้ยแล้วทำไมถึงต้องทำรูไว้ตรงกลางอ้าวเขาก็มีเอาไว้ให้ถ่ายปัญหากันเล่นไงเซ่อเซ่อเซ่อไอ้บัวWhat?
วะเนี่ยมันเนี่ยบ้านน้าคุณไงเออก็อยู่จะได้อาศัยนอนเนี่ยเออดีๆจะได้อาศัยกินด้วยไอ้เดี๋ยวกินได้หน่อยไหมไอ้เดี๋ยวนี่นี่ก็รอสองใช่เนี่ยลูกกูเนี่ยถ่ายกับน้ากูแล้วก็ลูกสาวของน้ากูถ่ายไม่ตอนกูยังเป็นเด็กๆอยู่อ่ะนะเฮ้ยทำไมหน้ามึงตอนเด็กกับหน้ามึงตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยวะอ้าวเขาบอกกูโตขึ้นใช่ไหมหน้าตากูมันก็ดีขึ้นโอ้ยตายแล้วจะยังไงก็ช่างนะเอาเป็นว่าทำตัวตามสบายบายบ้านน้ากูก็เหมือนกับบ้านของกูไงแล้วนี่น้ามึงไปไหนวะทำไมบ้านเงียบจังหรือว่าไปนอนไม่บ้างเที่ยงหัวค่ำอยู่เลยนี่เราไปหาดูกันดีกว่าเอ้ยนี่พวกเอ็งไปกันสองคนเถอะรู้ไหมกูหิวนะหาอะไรกินนะรู้ไหมครัวอยู่ไหนเนี่ยทางนั้นออกประตูโน้นนะเข้าประตูนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออ อู้นี่ก็เอ้ยบ้าเดี๋ยวๆนะนี่นะถ้าเจอใครป่วยนะบอกได้นะจะไปรักษาให้อ้าวนี่ก็โรคจิตวิ่งไปหาหน้าคุณรู้ดีกว่าป่ะโอ้ดีใจที่ตอนนั้นตาไหลเลยล่ะครับพ่อเอ้าอุ้ยลมฝนที่เปียกหมดแล้วไปยุ่งจ้าฝนตกหนักอีกแล้วชอบฝนเลยแม่จำได้แล้วพ่อจากเราสองคนไปนี่คืนฝนตกใหญ่นั้นนี่ไม่ได้ละฉันไม่คุณไปนะฉันจะไปไม่ได้ปล่อยสิฉันไม่ไปเด็ดขาดไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่จะไปอ่ะไม่บอกให้ฝนตกฟ้ารั่วยังไงฉันต้องไปเพราะฉันทนอยู่กับผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเธอนะไม่ได้จำไว้นะวันนึงเธออาจจะตายเพราะความเจ้าอารมณ์ดาวอย่าไปนะลูกวิ่งมาตากฝนเล่นนะดาวดาวคิดถึงแม่ไม่เป็นไรขอบคุณThank you.
ขึ้นรถอ่ะจะได้ไปกันน่ะจะรีบร้อนไปไหนเพื่อนเราอีก3คนยังไม่กลับมาเลยอุ้ยเพื่อนที่ไหนอีก3คนเรามากัน2คนเท่านั้นน่ะเธอเนี่ยขี้ลืมขี้หมาเลยเนี่ยๆในสมุดยังไม่ได้จดไว้เลยเห็นไหมเห็นไหมก็เธอลืมจดอ่ะสิไหนๆลองถามฟ้าดูสิไปก่อนเถอะเอาทำไมยังไม่ไปอ่ะลืมอะไรอีกหรือลืมกุญแจรถเปล่าผมลืมไปว่ารถเนี่ยมันขับกันยังไงไอ้ตายแล้วทำไงดีอ่ะบางสิ่งที่อยากลืมเรากลับจำคนเรามีเจอแม่สักทีละเพนถามฟ้าก่อนฟ้าเขาบอกว่าให้ถามลูกสาวเขาดูว่าบ้านแม่เขาอยู่ที่ไหนฉันจำไม่ได้อ่ะบ้านของตัวเองยังจำไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเขาจำได้ยังไงแล้วบ้านเพชรอยู่ที่ไหนอ่ะใครจะไปจำได้ลืมไปละอย่าพูดเรื่องลืมเรื่องจำได้มากปวดหัวปวดหัวก็ไปซะอย่ามายุ่งกับฉันไปก็ได้ไม่เห็นง้อเลยเมื่อกี้มาทางไหนอ่ะจำไม่ได้ละน็อตเล่นเดสบอลอยู่กับงูนี่แหละแล้วคุณจะเป็นยังไงไปจังไหนมาจังไหนล่ะเนี่ยฮะฉันออกมาเดินเล่นกับเพื่อนคุณคงจะมาออกกำลังทุกวันท่าทางคุณแข็งแรงจังในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานแล้วต้องยกให้ผมต้องคนอย่างผมนี่จ้าอุ้ยปากยังล่วงเป็นไงบ้างคะโอ้คอยถามได้ก็เป็นเจ็บนั่นแล้วให้ไผ่ไผ่เป็นคนกวงโอ้ยนี่ต้องเป็นมึงแน่ๆเลยมันไหนเราจับก็ได้มันก็ต้องได้ใจเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นไม่อีกละข่าวนี่ละมึงเอ้ยต้องจังสีนี่บ้านนี้เราผมมีสาธิตการรับลูกบอลยังแน่นยังไม่คุ้นมึงมึงเด้อจังสีจังสีจังสีจริงๆว้าโอ้ยเป็นยังไงอีกนะคะนี่โอ้โหเป็นยังโอ้ยมาเป็นยังวะโอ้โหนี่เบิ้งมาทีนี่โอ้ยใครทำกูวะกูเอสวะกูเอสมึงมีอย่างปะหนีแน่เอาหนีมาเลยฮะเหลือแล้ว
ไปโลดมาลุกไปเฮ้ยมาโธ่ไม่รู้ไอ้ยักษ์มันหายไปไหนของมันนะแค่นี้ก็กลับไม่ถูกแย่จริงๆเลยโธ่ปล่อยตามกูก็ไม่เอาเฮ้ยก็เพราะมันเอาตามอย่างมึงก็เลยกลับไม่ถูกอีกทีนึงเนี่ยเอ้ยช่างหัวมันเถอะกูหิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าไอ้ยักษ์มันเป็นหมอมันจะไปไหนได้นอกจากโรงพยาบาลนั่นแหละที่กูเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงอ่ะเข้าใจไหมโอ้ยนี่จะไอ้ยัดเป็นหมอเมื่อไหร่นะก็เป็นไรเรื่องยุ่งเมื่อนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะเราต้องหายัดให้เจอก่อนถึงจะกินข้าวได้โอ้ยหิวฟันนะสิสำคัญที่สุดเลยทีแรกคิดว่าปวดซี่เดียวนะตอนนี้ปวดไปทั้งปากเลยเสือกอักเสบมากกว่ามั้งคงสะสมหินปูนไว้มากต้องออกซะมั้งเอาออกทำไมปูนกำลังแพงอ่ะราคาตลาดด้วยได้เครื่องมือมาใหม่มันจะช่วยคุณสบายขึ้นเยอะเลยใหม่บิ๊มดูทันสมัยดีนะแน่นอนแต่ไม่เห็นเป็นไกลๆเลยถ้าไม่มีการเย็บก็ไม่ต้องใช้เฮ้ยไม่ต้องเย็บหรอกมั้งตัดแล้วก็เล็มให้มันสั้นๆก็พอเล็มไม่ได้ถ้าไม่อุดก็ต้องถอนอ๋อคงเป็นนิวเทคเออแล้วอะไรเนี่ยกระจกฮะเดี๋ยวนี้ก็ใช้บานแค่นี้แล้วเหรอแล้วบานใหญ่เนี่ยโอ้ยมันสู้อันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้มันส่องเข้าไปเห็นถึงรากเลยเอาละจะเริ่มได้ยังเอาสิเดี๋ยวเปลี่ยนใจละเอาทรงลานบินดีกว่าอเมริกากำลังคิดกระทรงไหนนะเวลาถอนออกมาแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะเป็นหรือเป็นบ่อก็น่าเกลียดเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อายเขาตายสิไม่ต้องห่วงมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นหรอกเอาล่ะหยุดพูดได้หมอจะได้ทำงานสักทีทำงานทุกโรคทุกสาขาเอาละหมอขอญาติ
ลุกขึ้นปวดท้องฉี่ได้ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนวะหน้าตาแต่แสบกูมาตัดผมถ้วยจะมาถอนฟันในโลกนี้นะมีหมอฟันเพียงคนเดียวนะกูจะไปถอนฟันของมันไปไหนไม่กล้ากูสงสัยแค่ตัดผมเสื้อเสื้อไอ้จะไปไหนไปไอ้มึงจับกูซะจะไปนะมึงมึงบอกกับเจ้าของที่เขาว่ายังไงวะกูก็เล่าไปตามความจริงเพราะกูแต่งเรื่องใช้ไม่ได้จะกระทืบกูอีกแถวนั้นกูหยิบโฉนดใครไม่ได้เลยโอ้แล้วคนที่ซื้อนะก็ไม่เชื่อขี้หน้าอ้าวแล้วนั้นมึงบอกวันนี้ได้มาใหม่ไงนี่ไงใบนี่ไงของแฟนกูเองร้อยวาเท่านั้นแต่ที่แถวสีลมมึงคิดดูกันแล้วกันว่าแถวสีลมได้กี่ล้านเฮ้ยวางให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนคนนี่ไปมึงเอ้ยหอกได้แบบซุปเปอร์แมนเลยมาแล้วมึงเดี๋ยวเจอบ้าคนเก่าอีกมึงก็เจอคราวนี้จะกระทืบไม่อ่านขอวางตรงหน้าแบบนี้มันจะไม่ยินได้มันรู้ไปไอ้เท่นตอนนี้นะพี่สาวกูรวยแล้วนะเว้ยไม่นานนะตอนนี้มึงอยากกินอะไรมึงกินไปเลยพวกเรามีเงินตั้ง 5,000 นะพอฟาดเสร็จนะเราก็จะไปตามหาพวกนั้นกันไงพวกเราตามหาปุ๊บนะเราเจอปุ๊บเราก็จะแต่ตอนนี้กูต้องขอตัวลามก่อนนะห้องน้ำอยู่ไหนวะทางนู้นอ๋อขอบใจนะประเทศชาเบียร์ขวดนึงคันโว้ยฮะดูเป็นไงขายที่ได้ราคาประตูจักรพันอย่างกูเนี่ยถ้ามีลูกค้าให้กูพาไปดูที่กูก็จะจัดการเตรียมคนเอาไว้ลงทุนเช่ารถพาไปคนซื้อที่ไกลนะไปถามหาซื้อที่ตรงนั้นบ้างเป็นไงคราวนี้ลูกค้าที่กูพาไปดูที่ก็จะตารุกรีบสกิดกูให้เอาโฉนดตัวจริงมาดูว่าติดแป้งอยู่หรือเปล่ากูก็รีบไปหายแล้วหายหรอกพี่แต่พี่พูดไปจริงไหนว่ากินเข้าไปแล้วจะหอกได้เหมือนแบบซุปเปอร์แมนเนี่ยหมดไอ้ประเทศชาเลยมึงไปหนีนะตัวคุณด้วยที่เป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะแต่ฉันไม่ชอบตรงแขนนี่เลยมันดูเชยแล้วก็ไม่คล่องตัวยังไงก็ไม่รู้กูยืนหาเรื่องแถวนู้นก่อนนะเฮ้ยคิดออกแล้วฮะทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะอย่าตกใจฉันซื้อตัวนี้ห้องลองอยู่ทางไหนคะทางนี้ค่ะที่ผ่านไปไม่กลับมาช่างเจ็บปวดทุกราบเรากลับจำคนเรานี้คิดไม่ดีก็น่าทำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำถ้าลืมความหลังได้ใจจะเปลี่ยนสุขไม่มีความทุกข์คอยปลุกดูสิว่าเขาทำอะไรกัน
น้ำดาวนี่พ่อผมเห็นดาวดาวที่ไหนกันวะอาทิตย์ร้อนจะตับแตกดาวมันต้องเห็นกับปั้นนี่ก่อนเดี๋ยวถึงจะเห็นดาวทีหลังจะลองดูไหมล่ะฮะจะไปอีกต่อไปสวัสดีค่ะโรงพยาบาลศรีธัญญาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้ที่ชื่อดาวหน่อยครับคุณหมอคะมีคนโทรมาถามเรื่องคนไข้ที่ชื่อดาวค่ะฮัลโหลสวัสดีครับขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้ที่ชื่อดาวหน่อยครับอ๋อคนไข้ที่ชื่อดาวเหรอครับอาการดีขึ้นแล้วครับญาติรับกลับเรียบร้อยแล้วครับญาติรับไปหน่อยเขาชื่ออะไรครับญาติที่รอสักครู่เลยครับญาติชื่ออะไรอ่ะชื่อเกียรติค่ะอ๋อชื่อเกียรติครับคุณล่ะครับชื่อเกียรติผมจะไปรู้ได้ไงว่าคุณชื่อนี้ผมจะได้บอกเป็นชื่ออื่นเอาเป็นว่ามีญาติมารับกลับไปเรียบร้อยแล้วกันนะครับแค่นี้นะครับผมเห็นจะใจเย็นไม่ได้แล้วต้องตามหาพวกนายให้พบว่าไงพ่อมันบอกว่าญาติไปรับตัวนางดาวออกมาชื่อเกียรติแล้วพ่อมันได้ชื่อเกียรติหรอวะน่าจะมีเกียรติ1เกียรติ2เกียรติ3ก็ได้นี่พ่อต้องรู้ตัวบ้างไหมถ้ามันได้เป็นพ่อลูกกันเนี่ยพ่อแต่ปากลูกไปนานแล้วโอ้มีเรื่องไม่ชอบมาพาคนงานทำให้เราเดือดร้อนช่วยกันตามหาตัวนางดาวให้พบมันอยู่ทำเนี่ยหนีใครอ่ะพ่อบอกให้หนีก็หนีก็แล้วกันหนีทำไงอ่ะหนีก็วิ่งสิวายเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไอ้สายลับสองหน้าไอ้ลูกทรยศแต่ก็รักดาวแล้วพ่อมันจะทำให้พ่อแกเข้าคุกน้ำเลิกพ่อไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะลูกพูดจาหนักเลยแบบนี้ทีเดียวพ่อยิงทิ้งแม่ไอ้ไปตามน้ำมันมาให้ได้เดี๋ยวนี้ดาวยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นใครเลยแต่มันต้องเป็นคนที่เคยทำอะไรดาวไว้แน่แล้วแม่ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับมันด้วยเฮ้ยงั้นเราต้องกลับไปถามมันดูสิว่าแม่ดาวที่ไหนอะไม่เอาฉันกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจดไว้กันลืมนะได้ไว้ใจไม่ได้เห็นท่าไม่ดีต้องทุบมันก่อนนะไปโอ้ยแล้วตอนคุยกับมันแล้วเพชรลืมเปิดสมุดนี่ล่ะก็ปล่อยมันทุบเราก็แล้วกันพ่ออะไรกันก่อนฟังแล้วก็เดินไปไม่ถูกเดินไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณหล่อนแล้วครับคุณหล่อนแล้วครับพ่อเอ้ยพี่จะใส่มือผมแล้วพ่อตกลงไม่มีใครเอาผมเอาเองก็ได้กินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้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 กินได้ไม่ได้กินได้ดีกว่าพ่อพูดมาพ่องั้นนี่ละฝากปืนกลับบ้านเดี๋ยวไปก่อนไหนไปตำรวจโอ้เจอแล้ว
วยนะคะพอดีนิ้วอ้อยเลยน้ำก็งามงามดูสิคะนี่แหละน้ำงามสู้น้ำดื่มตาสิงก็ไม่ได้คุณน่ะอยู่กับคนบ้ามานานสงสัยจะติดเชื้อบ้ามาบ้างแน่เลยดีถ้าผมติดเชื้อมาจริงๆผมจะมาปล่อยต่อที่คุณเนี่ยเลือกได้หรือยังนะเจ้าอ้อยผมมีงานต้องทำนะนี่มันแหวนมั่นนะคะคุณต้องพิถีพิถันกันหน่อยขอดูวงใหม่หน่อยได้ไหมคะอยากได้เพชรเม็ดใหญ่กว่านี้หน่อยค่ะวงทางซ้ายมือเนี่ยค่ะลดละใครไม่มีสมาธิมาเต้นกันคนเดินดินมีสิทธิ์ดินยังได้ดึงจังไงเอาปล่อยใจให้ฝันเคยนอนฝันเอียงก็เลยต้องเตียงดังลั่นเป็นไม่ได้น้ำพันได้แต่ดินพักสุขาความใจอ่อนของลูกกล้องแท้ๆจึงทำให้หนูดาวหนีรอดไปได้แต่ถ้าหนูดาวเกิดหายจากอาการเสียสติ
และจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตได้มันจะทำให้พ่อเดือดร้อนลูกก้องลูกต้องช่วยพ่อตามหาดูดาวให้ผมและทำทุกอย่างให้ดาวแต่งงานกับผมให้ได้ไม่ใช่หาทางฆ่ามันให้เงียบที่สุดนี่คือผู้กองวานิชเขาเป็นเจ้าของคดีคนไข้ของเราเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยากจะปรึกษากับหมอว่าจะเอายังไงดีความจริงเจ้านายให้ผมมาปิดคดีนี้เพราะผู้ต้องหาเป็นคนวิกลจริตคดีฆ่าคนตายจึงเป็นอันว่าปิดไปแต่ผมนี่เป็นการส่วนตัวนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าตาอย่างคุณดาวเนี่ยจะฆ่าคนได้ใช่ผู้กองคิดเหมือนผมเพราะฉะนั้นผมถึงเป็นห่วงเธอว่าเมื่อเธอออกไปจากที่นี่แล้วอาจจะได้รับอันตรายได้ตอนนี้ผมมีวิธีจะตามตัวเธอได้แล้วผู้กองต้องร่วมมือกับผมนะครับยินดีครับครับหิวอ่ะเฮ้ยทำไมถึงชอบมาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้นะวังไอ้เพชรนั่นน่ะสิไม่เห็นมีอะไรกินเลยนอกจากเสื้อผ้าสงสัยต้องหากางเกงยีนกินสักตัวเฮ้ยจะทำบ้าอย่างนั้นนะใครก็จะหาว่าเราเป็นคนบ้ารู้มั้ยมึงยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามาทำไมแถวเนี้ยก็จำไม่ได้โอ้โหประเทศชาติเรามาตามคนที่ดาวเคยบอกเพชรว่ามันต้องเคยทำอะไรดาวแม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับมันแน่ๆเพชรยังจดใส่สมุดไว้เลยว่าไอ้คนเนี้ยคุยได้แต่ไว้ใจไม่ได้จำได้หรือยังล่ะเฮ้ยเอาเธอนะเอาเธอนะจำได้แล้วไปเออรีบๆไปเออ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 จะได้หาอะไรกินหิวแล้วเนี่ยอุ้ยท้องร้องเลยลูกก็เราพิฆาตออกมาได้แล้วพ่อใส่ที่เก็บเสียงก่อนเก็บแล้วครับพ่อดีมากรบไปลูกรบไปโอ้พ่อทนายตำรวจทำแล้วนี่ไปที่เถอะไงก็ต้องไปอยู่แล้วต้องไปหาที่ทำตัวเหมือนหมอกับคนไข้หน่อยเดี๋ยวคนจะสงสัยหยิบของหยิบแล้วโคนนรกเดี๋ยวพวกมันจะแบบหายไปไหนสิไปสรุปไปไปสรุปไปช่วย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 
ไป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 หนูนี่เองจำหน้าได้ไหมเอ้ยจะพาไปไหนเลยหยุดเถอะไอ้พ่อไอ้พ่อไอ้ลูกพ่อพ่อพ่อรอด้วยพ่ออะไรเนี่ยเออไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยจะพาไปไหนไอ้ไอ้จะให้ให้ที่นี่จะได้เราเราแสดงว่าดาวแกจำคุณน้าไม่ได้จริงๆแล้วครับแต่คุณน้าคงรู้จักแม่ของดาวแกแน่ๆใช่ไหมครับงั้นตอนนี้แม่ดาวอยู่ไหนคะหนูไม่รู้จริงๆเหรอว่าแม่อยู่ที่ไหนพ่องั้นหนูไปหาคนคนนี้เขารู้ดีกว่าใครๆว่าแม่หนูอยู่ที่ไหนน้าจะเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่ให้นี่ครับเทศเอ็งรอยับกับวิวอยู่แถวนี้นะเจอแล้วจะไปไหนอยู่แถวนี้กันแล้วกันเดี๋ยวข้ากลับมาดูสิใครไปหาใครอ่ะเกียรติก่อเกิดสกุลพาณิชย์77/20นะเงียบจังดาวไม่ไรเปล่าไม่เป็นไรฉันเพียงแต่ปวดหัวนิดหน่อยฉันกำลังพยายามคิดว่าฉันเคยมาที่นี่กับใครเมื่อไหร่เท่านั้นคิดไม่ออกคุณหมายความว่าค่ะดาวจำบ้านหลังนี้ได้ต้องจำได้แน่แหละครับมันเป็นเพลงที่เขาร้องเขาเต้นกันอยู่เป็นประจำพอเขาได้ยินเพลงนี้ที่ไหนเขาจะร้องตามเต้นตามทันทีและทีเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างครับช่วยเปิดหน่อยสิครับไม่มีสมาธิมาเต้นกันคนเดินดินมีสกินยังได้ดินยังไงอ่ะปล่อยใจให้ปั่นเคยมันฝันนี่เองก็เลยต้องเหี้ยกันมันไม่ได้ต้องฝันก็จริงลูกตาสุดท้ายครับผมได้รับแจ้งมาคนหนึ่งแล้วหรอครับครับอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับ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 ทราบครับให้รอปภคุมเชิงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับครับครับขอบมากครับครับฝากคุณปอคุณดูนะนายพาลงนี่นะเอาวันนี้ไม่ทำงานหรอเปล่าหรอครับคือแบบว่าผมจะมาจบคุณปอเป็นนำสองคนมาที่นี่เจ้าหน้าที่เขารออยู่ที่ประตูกลางแล้วคือผู้อำนวยการเนี่ยใช้ผมมาตามคุณหมอกลับไปดูแลคนไข้นะครับ
ับได้ได้เลยมันเป็นยังไงอ่ะถ้าอาการมันกำเริบนะจับฉีดยาซะมันก็หายแกมันหลบอยู่นี่เหรอแกพ่อฉันไปไว้ที่ไหนอ่ะเอ้ยใครคือพ่อแกแล้วที่ไหนที่พ่อแกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมุดทะเลาะกันแล้วดีกว่า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 ขอโทษนะครับพ่อมีไปแล้วเรื่องมันเป็นไงครับพ่อผมชื่อเกียรติครับนายเกียรติปอเกิดสกุลพาณิชย์ปกติดาวจะไม่มาบ้านนี้บ่อยนะดาวไม่ชอบหน้าหุ้นส่วนของแม่ท่าทางจุนเล่และบ่อยครั้งที่เขาแสดงออกมาให้รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับแม่เกินกว่าเป็นหุ้นส่วนธรรมดานอกจากนั้นยังพยายามจะให้ลูกชายของเขาแต่งงานกับดาวให้ได้ผมเดาว่าเรื่องนี้ต้องไม่สำเร็จแน่ๆเลยผมสรุปเรื่องได้แล้วล่ะครับแต่เรายังไม่ได้ตัวคนไข้สำคัญกลับมาเท่านั้นใครรู้บ้างไหมว่าเพชรกับดาวอยู่ที่ไหนดูหมอไปจ้ะเนยใครบอกได้อ่ะผมจะให้เป็นหมอไอ้วิวมึงรู้ป่าววะไอ้แพทย์อ่ะกูก็ไม่รู้ถ้าใครบอกได้แล้วก็ผมจะพาไปกินหูฉลามผมรู้ผมรู้เฮ้ยไอ้เพชรบอกจะพายายดาวไปบ้านคนที่ชื่อเกียรติด้วยด้วยล่ะหูฉลามว่าไงกินกินวันนี้เลยนะกินวันนี้นะหูฉลามอ่ะอย่าโกงนะโกงเดี๋ยวผู้กองพาพวกนี้ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้กองอ่ะชวนคุณกล้องไปกับผมฉันรู้สึกว่าแม่หายเงียบมานานจึงเข้ามาตามแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์กำลังตึงเครียดเราต้องพูดให้มันเด็ดขาดไปนี่คุณเกียรติฉันจะไม่ยอมให้คุณเอาเงินของฉันไปถลุงเล่นการพนันแล้วหวานซื้อผู้หญิงอื่นมาบำเรอความใคร่อีกแม้แต่บาทเดียวโอ้โหที่รักเงินเมียก็มันเงินผัวผมเล่นการพนันเป็นร้านมันก็เพื่อฟอร์มไว้ส่วนเรื่องเด็กๆโทษผมไม่ได้เพราะคุณมันมั่วแต่งงานส่วนผัวมันมีความต้องการทุกคืนในจ้างเดือนเพลย์ปัดจบไงมาไม่เคยเห็นคุณหน้าด้านอย่างแกเห็นแล้วเป็นไงทั้งรักทั้งหลงใช่ไหมล่ะหลงเหรอฉันจะฆ่าแกนะสิไปฆ่าแกไปฆ่าแกตายไปเลยไอ้จะไม่ยอมมาถึงไอ้ข้าวไปจุดไม่หยุดเขาเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวมากกว่า
การเข้ามาไม่ถึงทำให้ทุกอย่างมันง่ายเข้าตอนแรกฉันเอาปืนยัดเข้าไปในมือเธอแล้วรั่นกระสุนไปอีกหนึ่งนัดเพื่อเป็นหลักฐานตอนทำพาราฟินเทสพอตำรวจมาฉันให้การกับตำรวจว่าฉันมีเรื่องทะเลาะตบตีกับแม่เธอเธอใช้ปืนยิงฉันแต่พลาดไปโดนแม่ตัวเองเข้าเรื่องมันง่ายไปกว่านั้นอีกเพราะเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลยศาลต้องสั่งให้เธออยู่ในความดูแลของหมอเราค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องคดีแต่การที่เธอออกมาแบบนี้แสดงว่าเธอหายแล้วฉันคงปล่อยเธอไว้ไม่ได้ยาทิ้งยกมือขึ้นดาวดาวผู้กองช่วยวิทยุเรียกรถพยาบาลผมหน่อยผู้กองครับ ผมมาทันเวลาพอดีไม่งั้นพ่อต้องติดคุกฐานฆ่าคนตายแน่เลย นี่ถ้าไม่ได้ผมเป็นคนนำทางพวกนี้มานะป่านนี้ยังมาไม่ถึงที่นี่หรอก ว่าไงนรุกกองพูดใหม่ส่งรถพยาบาลมารับใครนำใครมาผมบอกว่าผมเป็นคนนำทางพวกนี้มาที่นี่ไงพ่อลูกกองตอนนี้พ่อมือไม่ว่างเลยลูกจะให้รางวัลลูกก็ลำบากในช่วยหันหลังมาทีสิก้องโค้งหน่อยลูกก้องโค้งสวยๆลูกกองเป็นไงลูกสนุกไหมสนุกไหมลูกไอ้ลูกเว้นช่วยไว้นี่ไงเห็นไหมโชคดีจังทั้งคุณทำให้ดาวจำอะไรได้ทุกอย่างรู้ไหมผมก็โชคดีนะที่คุณยังจำผมได้ไปผมว่าเราไปสนุกกับพวกนั้นแสดงความยินดีด้วยที่คุณสองคนหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อยก็ขนาดนี้และก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลของเราเป็นสถานที่ทำให้เกิดความรักของคุณทั้งสองครับเราก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็คุณหมอทุกคนเป็นอย่างมากเหมือนกันละครับ
ดาวจะกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่หายบ่อยๆค่ะเพราะอย่างน้อยก็สถาบันเดียวกันขออนุญาตครับว่าไงได้เลือกไหมไม่ได้ครับคงไปอย่างเคยไปอีกแล้วเพื่อนคุณนายวิวนายเทศนายยัดหนีกันออกไปอีกแล้วนี่ถ้าทั้งสามคนแวะไปหาคุณที่บ้านแล้วก็ช่วยโทรมาบอกผมด้วยแล้วกันจะได้เอากลับมารักษาหายขาดสักทีค่ะไม่ใช่ค่ะครับครับWe'll be right back.